สวัดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk, ดีเ e x p e r t t a ด k อโดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะอีกหนึ่งอีค่ะเรายังอยู่กับคุณหมอเดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องบอกว่าเป็น EP ีที่4แล้วเนาะที่เราอยู่กันมาคุณพ่อคุณแม่กลับไปฟังได้นะคะ E.P ีแรก EP ที่2 EP ีที่3ที่เราอยู่กันมาเราพูดถึงสาเหตุของครอบครัวไทยที่มันทําให้เกิดปัญหาต่างๆย้อนกลับไปฟังได้คุณหมอได้ให้คีย์เวิร์ดไว้แล้วค่ะว่าเราจะแก้ปัญหาเพื่อให้กลับมาเป็นครอบครัวหัวใจประชาธิไปไตยยังไงกลับไปฟังได้ E ีีต่อมาเราพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกหรือแนวทางการเลี้ยงลูกที่ ได้ว่าย้อนกลับไปฟังแล้วรีเช็คตัวเองได้เลยว่าเราบกพร่องหรือว่าเราทำเกินไปโอเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปคุณหมอมีบอกว่ามันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแนวทางเป็นยังไงเรายังเหลือค้างอีกสองแนวทางที่เรารู้สึกว่าอก็น่าสนใจเหมือนกันก็คือการเลี้ยงเข้มงวดมากเกินไปเด็กที่กลัวหวาดระแวงค่ะคุณหมอ คือคือเข้มงวดมากเกินไปนี่ก็คือเป็นประเภทที่อันนี้จะมีสองหน้าที่ถ้าเราจำได้ในอีพีแรกๆเราคุยกันว่าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวในเชิงกายภาพใช่ไหมมีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินอะไรประมาณนี้อันนี้คือกายภาพซึ่งก็จะนำมาสู่ประเด็นของบทบาทหน้าที่เช่นปกป้องคุ้มครองแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพพบปัจจัยสี่ถ้าบกพร่องเป็นยังไงถ้าเยอะเกินไปเป็นยังไง บทบาทที่สองเราพูดถึงเรื่องของจิตใจใที่เราจะเห็นว่าถ้าตามใจลูกจนเกินไปจะเป็นอย่างไรลักษณะพวกนี้คืออยู่ในประเภทนั้นแต่มันมีบทบาทที่สามก็คือเรื่องของโซเชียลลอจิคอลความหมายก็คือมิติทางด้านสังคมเป็นการทำให้สมาชิกในบ้านเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านและมีปฏิสัมพันธ์กันกับเ,เขาเรียกว่าญาติพี่น้องที่เข้ามา อยู่กับเราเองปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านคอมมูนิตี้อ๋อญาติพี่น้องอะไรเียภายในบ้านเลยฮะภายในบ้านยังไม่ออกไปสู่นอกบ้านภายในบ้านเนี่ยถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์คือหลังคาบ้านมีไว้อยู่ร่วมกันแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกนและการซึ่งอันนี้ก็เจอไม่น้อยปัจจุบันนี้คือถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์ในบ้านเลยขาดปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเข้มงวดกันจนเกินไปเรียกว่า บล็อกกันเลยห้ามกันเลยไม่มีการสื่อสารกันไม่ยุ่งกันต่างคนต่างคนเช้าไปทำงานซึ่งพวกนี้มันอาจจะนำมาสู่ปัญหาได้ด้วยเหมือนกันคือเข้มงวดจนเกินไปก็มีปัญหาหรือหย่อนยานจนเกินไปก็มีปัญหาบกพร่องในหน้าที่ก็มีปัญหาเพราะถ้ากรณีที่เข้มเลี้ยงแบบเข้มงวดคือไม่ให้มีการคบค้าสมาคมระหว่างญาติพี่น้องหวาดระแวงกันเองคุยกันไม่ได้ภายในบ้านก็ ไม่คุยกันไม่มีเวลาให้แต่ก็เหมือนเหมือนที่เคสที่หมอยกตัวอย่างว่ามีเวลาอยู่สองวันต่อปีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือถึงแม้มีเวลาก็จริงเอามีเวลาทุกวันแต่ปรากฏว่าไม่ได้คุยกันดีๆเลยคุยกันภายในปฏิสัมพันธ์เขาเรียกอันนี้แหละที่จะนํามาสู่เรื่องของสื่อสารพลังลบพร้อมบวกกับสื่อสารพลังบวกจะเอาพร้อมบวกหรือพลังบวกจะต่างกันเลยฮะคือปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็น ปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้านอันนี้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ม<ะ>ีป<ะ>ัญหาแต่ปฏิสัมพันธ์เป็นแบบประเภทที่สื่อสารมีปัญหากันมากใช้อำนาจในการจัดการ<ช>ทั้งหมดแล้วก็พ่อแม่ถูกต้องเสมอถ้าเกิดว่าลูกมีความคิดเป็นอื่นกลับไปดูใหม่พ่อแม่ถูกต้องทุกอย่างอะไรที่น,นี้มันก็จะกลายปเป็นปัญหาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านเข้มงวดแล้วเกิดขึ้นจากการดิกเตอร ก็คือการใช้อํานาจในการจัดการทั้งหมดมีปัญหาแน่กล pues ุ่มพวกนี้ตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยเช่นคุยกับลูกเรื่องของเน็ตเกมลูกก็เล่นเน็ตเกมหัวปักหัวปั๊มสื่อสารกันไม่ดีทําไปทํามาก็กลายเป็นปัญหาระหว่างพ่อแม่ลูกหมอเคยเจอฮะประเภทที่แม่เล่าให้หมอฟังว่ามีวันหนึ่งกลับมาบ้านนะหมอเห็นลูกนั่งเล่นเกมอยู่ตอนหกโมงเย็น แม่ก็บอกลูกเลยว่าไปกินข้าวได้แล้วกลับมาอีกทีตอนสองทุ่มม,มันก็ยังคงเล่นเหมือนเดิมเลยหมอหนูหมอก็เลยถามว่าแล้วพูดยังไงหนูก็ตะคอกให้เสียอารมณ์เดิพูดไปแล้วอะ่ะก็เลยบอกไปเลยว่าวันๆฉันเห็นแกวแต่เล่นเกมสั่งให้ไปกินข้าวก็ไม่ไปกินมหมอก็ถามว่าทําไมต้องเตือนเขาอะ่ะเป็นห่วงมันหมอ,อมรักรักแล้วเป็นห่วงกลัวจะไม่ได้กินข้าวก็เลยเตือน หมอเ็าเลยบอกอาวแล้วทาไมความห่วงและความรักเนี่ยไม่ใส่เข้าไปในประโยคพูดต้องใส่ยังไงอะหมอสื่อสารยังไงใส่ยังไงอะหมอให้เอาห่วงและรักแล้วหมอก็ถามว่าแล้วไอ้ที่เราพูดทวันวันฉันเห็นแกเอาแต่เล่นเกมเนี่ยไปนั่งดูเขาอยู่เหรอว่าเขาเล่นเกมทั้งวันบอกเปล่า,าก็มาเห็นตอนหกโมงเย็นสองทุ่มก็ก็เลยบอกหมอเขาเลยบอกก็พูดเอาตามที่ตาเราเห็นได้ไหมเอาใหม่พูดใหม่นะซ้อมใ,ใหม่ ฉันแม่เห็นลูกเล่นเกมมาตั้งแต่6กโมงเย็นอ,อันนี้ของจริงใช่ไหมก็เห็น6กโมงเย็น<ม>ตอนนี้สองทุ่มแล้วลลแม่เป็นห่วงลูกมแม่รักลูกก็นี่ไงความห่วงและความรักเราก็ใส่เข้าไปด้วยไงแม่ว่าลูกไปกินข้าวดีไหมสื่อสารพลังบวกกับสื่อสารพร้อมบวกต่างกันเลยะ เพราะปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านก็มีความหมายฮะ,ะและจุดแก้ของปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านคือสื่อสารแบบพลังบวกไม่ใช่สื่อสารแบบพร้อมบวกนะเพราะไอ้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้เจอมาแล้วนะทำไปทำมาก็กลายเป็นมีปัญหาขึ้นมามเพราะยิ่งอยู่ด้วยกันแปลกมากนะปฏิสัมพันธ์<า>ใน,นบ้าน,านเน่ยนะส่วนใหญ่เขาออกไปทํางานกันแล้วไม่มีเวลา อันนี้อยู่บ้านอยู่เชืยอเพื่อชาติอยู่กันพร้อมหน้าเลยพ่อก็ต้องอยู่อดไปทําพ่อที่เคยบินไปบินมา<ะ>ทํางานต่างประเทศหยุดงานหมดต้องมา,าอยู่กับบ้านล<ะ>แล้วทํางานผ่านออนไลน์แต่แทนที่จะมีความสุขกับกลายเป็นมีความทุกข์แทนเพราะปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านมีปัญหาและพ่อก็เอาอํานาจเหมือนที่ทํางานนะมาจัดการภายในบ้านไม่เกิดความสุขจะกลายเป็นเรื่องความรุนแรงแทนฮนะ เด็กก็จะกลัวหวาดระแวงในการทำอะไรขาดความมัมนม่นใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าถ้าหนักข้อหน่อยก็แอนตี้ฮะ ก็จะเจอภาวะแอนตี Pokémon> ้ Radio ที่พ่อแม่ยุคสมัยใหม่เขาจะเรียก่าอินโทรเวิร์ดโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นอินโทรเวิร์ดอะหมอคือแยกตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องเลยปิดขังประตูห้องชอบการหาคําใสเพื่อให้ทุกอย่างมันดูดีจังเลยอย่างจริงคือคือพ่อแม่ก็จะบอกเลยว่าลูกเราเป็นอินโทรเวิร์ดแต่เปล่าฮะลูกไม่ได้ปอินโทรอินโทรเวิร์ดเอ็กโทรเวิร์ดหรอกเออใช่เขาไม่อยากคุยด้วยฮคือชอบการหาคํานิยามเพื่อให้มันไม่ดูไม่เป็นอะไรอ่ะ ดูไม่ใช่ปัญหาคือพ่อแม่ไม่ได้เป็ดปัญหาใช่แต่จริงๆแล้วมีปัญหาเขาว่าเราเออเราเป็นปัญหาเนาะสื่อสารพร้อมบวกสื่อสารพร้อมบวกหรือว่าจะสื่อสารพลังบวกช่ยเมันจะพร้อมบวกในสถานการณ์ตอนนี้อีกอีกอันนึงค่ะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็คือเลี้ยงอิสระไร้กฎเกณฑ์กติกาคุณหมอทิ้งไว้ว่าเป็นอาจสร้างปัญหาให้กับสังคม พวกนี้คือบ้านไม่มีกฎเกณฑ์กติกาจะกลับเข้าบ้านกี่โมงไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆจะไปค้างบ้านเพื่อนคนไหนจะไปอยู่อะไรอย่างไรตามสบายเลยเลี้ยงแบบอิสระเสรีหัวหกก้นขิดห้อยหัวตีลังกาแบบไหนก็ได้อันนี้คือเขาเรียก boundless ก็คือไม่มีขอบเขตไม่มีกรอบกติกาใดๆซึ่งแน่นอนว่าลูกที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์กติกาเอาซะเลย ไม่มีการวางบรรทัดฐานกันเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับภายนอกบ้านสิ่งที่เจออันนี้คือมากเกินมากเกินคือปฏิสัมพันธ์ภายนอกบ้านนะ่ะมันดีแน่แต่ถ้าสมมุติว่าโมเดลถูกออกแบบออกมาว่าจะไปไหนเมื่อไหร่ยางไรทำได้หมดอิสระเสรีทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีการคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลใดๆเลยเนี่ยลูกจะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาหนะนักด้วยซึ่งจะกลายไปเป็นอย่างเคยเห็นแม้ ไปคว้างก้อนหินใส่รถชาวบ้านเขาหรือไปแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรทั้งหลายไปค้างคืนค้างอ้างแรมเป็นบาวเดเรสพวกนี้เป็นล้วนมาจากครอบครัวที่ไม่มีกฎเกณฑ์กติกาาคือจุดตั้งต้นของครอบครัวมันคือการที่เด็กต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์จากในบ้านก่อนแต่พอในบ้านไม่สร้างเขาก็ทําอะไรก็ได้ในอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเคารพตามกฎเกณฑ์กติกาเพราะเาไม่ได้เรียนรู้อเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ในบ้านปฏิสัมพันธ์ในบ้าน นอกบ้านมีความหมายแต่ถ้าปฏิสัมพันธ์ในบ้านเป็นแบบพร้อมบวกก็มีปัญหาหรือถ้าปฏิสัมพันธ์ภายนอกบ้านแทนที่เรียนรู้กฎเกณฑ์กติกาจากในบ้านแล้วเคารพกฎเกณฑ์กติกาข้างนอกก็ไม่ต้องเคารพทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมันไม่มีหรือถึงมีก็แหกกฎทั้งหมดทุกอย่างและพ่อแม่เองกับบ้านที่ไร้กฎเกณฑ์กติกานะจะเป็นเบ้าหลอมตัวอย่างอันหนึ่งนะเช่นผ่าไฟแดงอันนี้มอเตอร์ไซค์เพียบ อันนี้หมอจะใช้น่พากันสนุกสนานเลยนะเหมือนบ้านเมืองนี้ไม่มีกฎหมายจราจรบ้านบ้านเมืองนี้ไม่มีกฎหมายจราจรหรือที่หมอเจอหนักข้อเข้าไปอีกเนี่ยม้วนหัวกลางอากาศเลยแล้วไปอีกเลนหนึ่งเพื่อที่จะก็นั่งอยู่ในรถนะก็เรียนรู้ไปไม่เป็นไรลูกตอนโตขึ้นมาลูกก็ทําแบบพ่อนี่แหละก็มันจะเป็นทุนชีวิตแบบนี้แหละครับที่มันจะเติบโตขึ้นมาเพราะมันเรียนรู้ทุนชีวิตแบบนี้ไง คือ,อทุนชีวิตที่พ่อแม่ให้ทุนชีวิตนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเงินทองนะครับอย่าเข้าใจผิดนะทุนชีวิตคือสิ่งที่พ่อแม่กําลังทําตัวอย่างให้ดูและเขากําลังเรียนรู้กับสังคมระบบนิเวศท,ที่เขากำลังอาศัยอยู่มันก็เลยได้กลายไปเป็นแบบนี้และบอกคุณดอยเลยนะณขณะน,นี้ทุนชีวิตที่หมอสํารวจไปเนี่ยนะปรากฏว่ามันแดงทั้งภาคกลางและส้มทั้งประเทศครับแดงนี่คืออัลเลอร์แล้วใช่ไหมคะ no อาการหนักนะ้าด่วนนะมันยังไม่ใช่อเลิร์สหนักแล้วไม,ไม่ใช่อเลิร์สนะไอ้น,นี่คืออาการหนักแล้วเป็นเสียงของเด็กหมอกล้าพูดตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะแัะหมอพูดผ่านสื่อหลายสื่อแล้วด้วยทั้งกรุงเทพหมหาคนครทั้งปริมณฑลท่านต้องเข้าใจแล้วท่านผู้ว่องผู้ว่าอะไรท่านก็ต้องคิดแล้วแหละว่ามิติทางสังคมเสียงของเด็กกําลังสะท้อนว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเอง เขารู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนห้าพลังฮะคือทุนชีวิตทุนชีวิตของทุนชมวิตห้าด้านห้าด้านคือ s e l ฟ์ w a r e n e s s ก็คือตระหนักรู้ตนมีจิตสํานึกแข็งตนแล้วมีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมในบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนและเป็นเสียงของเด็กที่จะสะท้อนออกมายกตัวอย่างนะถ้าในบ้านนะอย่างเราคุยกันเรื่องของครอบครัวในบ้านฉันรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้านอันนี้เด็กเป็นคนตอบ ไม่ใช่พ่อแม่ฮะฉันมีผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะฉันคุยกับพ่อแม่ได้ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ค่ะทุกข้อขึ้นด้วยฉันหมดเลยเด็กเป็นคนตอบตามวิถีชีวิตของเขาแล้วถูกประมวลรวมออกมาถ้าเด็กร้อยคนเกิน80คนที่ตอบว่ามีอันนี้ขึ้นสีเขียวฮะถ้าอยู่ระหว่าง7จถึง80เนี่ยสีเหลือง ถ้าต่ำกว่า70แต่ยังเกิน60อ่ะอยู่ระหว่าง60ถึง70เนี่ยสีส้มอันนี้เริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าต่ำกว่า60เนี่ยสีแดงแย่ yeah, แล้วครับเราสำรวจ12ปีนะคุณดอยหมอทำมานานกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่เอาที่เรียกว่าตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยเลยแล้วไปนำเสนอต่างประเทศด้วยแม้ทั้งในประเทศด้วยเนี่ย 12ปีที่เก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องกันมาเนี่ยเห็นวิวัฒนาการของประ,ประเทศไทยฮะสิปีที่แล้วเนี่ยไม่มีพื้นที่ไหนสีแดงเลยฮะพลังบวกของเด็กที่สะท้อนออกมาว่าเขามีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมทั้งบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนเป็นเสียงของเด็กตามวิถีชีวิตของเขาตั้งแต่ภาคเหนือนยันภาคใต้อีสานอะไรทั้งหลายเก็บหมด ไม่มีพื้นที่ไหนสีแดงะแต่โชคไม่ค่อยดีฮะไม่มีพื้นที่ไหนสีเขียวฮะแต่ในก่อนโควิดระบาดก่อนที่โควิดระบาดปรากฏว่าสีส้มขยายพื้นที่แล้วปัจจุบันเนี้ยส้มทั้งประเทศหลังจากที่โควิดระบาดมาสามปีสุกงอมเต็มที่ปรากฏว่าส้มทั้งประเทศแล้วไม่พอฮะพื้นที่ภาคกลางทั้งภาคเลยนะซึ่งรวมกรุงเทพเนี่ยนะกลายเป็นสีแดง ในความรู้สึกของเด็กมันกำลังสะท้อนอความเปราะบางในมิติทางสังคมโดยเฉพาะเมื่อไปดูรายละเอียดเป็นกราฟแท่งเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าใน5พลังเนี่ยเราเอากราฟแต่ละกลุ่มพลังพลังตัวตนพล,วพลังครอบครัวครอบครัวพลังสร้างปัญญาก็คือจริง,รงๆก็คือโรงเรียนแต่มันมีนอกครั้วโรงเรียนด้วยก็คือกลุ่มปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น พลังเพื่อนกิจกรรมพลังชุมชนเนี่ยใน5กลุ่มพลังเนี่ยแต่ละกลุ่มพลังเนี่ยสะท้อน3กลุ่มกราฟแท่งก็คือกราฟแท่งเมื่อปี52ก็คือ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็ก่อนโควิดระบาดแล้วก็ช่วงโควิดระบาดเต็มที่3แท่งนี้มันกำลังสะท้อนจะเห็น5ข้อสังเกตฮะมีเส้นสีแดงพาดผ่านมันกำลังสะท้อนเห็นว่าถ้าต่ำกว่านี้แดงทั้งประเทศถ้าต่ำกว่านี้อ่า แล้วถ้าเขียวเนี่ยดีมากทั้งประเทศ5ข้อสังเกตคือไม่เคยมีแท่งไหนเกินสีเขียวทั้งบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนแล้วเป็นเสียงของเด็กไทยไม่ใช่เสียงของหมอเป็นเสียงของเด็กที่สะท้อนออกมาไม่เคยมีแท่งไหนเกินสีเขียวข้อสังเกตที่สองเริ่มส่งสัญญาณแดงทั้งประเทศไทยในพลังชุมชนที่เด็กมีความรู้สึกต่อชุมชนตนเองเนี่ย ในแง่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชุมชนตัวเองจะเห็นเลยว่าแดงทั้งประเทศตั้งแต่สองปีที่แล้วก่อนโควิดระบาดด้วยซ้ำไปแล้วข้อสังเกตที่3คือระบบนิเวศของเด็กก็คือบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสารวันเตี้ยลง <c oughs> กราฟดิ่งลงฮะกราฟดิ่งลงข้อสังเกตที่4ี่คือพลังครอบครัวที่เราคุยกันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันได้เปรียบกว่าพลังอื่นแต่บัดนี้ครอบครัวทั้งประเทศไทย ลดระดับลงมาอยู่ที่สีส้มส่งสัญญาณเตือนหมอไม่อยากเห็นภาพสีแดงนะครับแล้วไอาการจะไม่เห็นภาพสีแดงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงหมอต้องลงไปทำอะไรนะพ่อแม่ทุกคนจะต้องช่วยกันเริ่มต้นที่ครอบครัวเราไม่ต้องไปเริ่มที่ครอบครัวใครเลยฮะแล้วเราต้องช่วยกันทําให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีแล้วข้อสังเกตสุดท้ายคือพลังตัวตนรักษาระดับ ไม่ดรอปลงตั้งท่าจะเพิ่มขึ้นนิดๆด,ด้วยซ้ำไปเด็กที่ภาคเหนือเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงช่วยหมอในการเก็บข้อมูลที่ภาคเหนือเนี่ยปรากฏว่าเด็กภาคเหนือจํานวนไม่น้อยสะท้อนว่าเขาไม่พึ่งพ่อแม่และชุมชนเขาพึ่งตัวเองอนี่มันกําลังส่งสัญญ,ญาณเตือนอะไรฮะว่าระบบนิเวศเรามีปัญหาจริงๆฮะแล้วมันก็ตรงกับที่พ่อหมอพูดก็คือว่า เคสร้อยเคสที่ส่งมาพบหมอในปรากฏว่าระบบนิเวศของเด็กป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กพ่อแม่ครูป่วยซะยิ่งกว่าตัวเด็กฮะไม่ใช่ตัวเด็กป่วยเด็กพยุงตัวเองอยู่ตอนนี้เขาก็พยายามพึ่งตนเองของเขาในสไตล์เขาแล้วเราก็ไม่ค่อยจะฟังเสียงเขาด้วยสักเท่าไหร่เราลืมฟังเสียงเขามากเลยครับเรื่องนี้มีปัญหามากแต่คุณดอยมันไม่ใช่แค่นั้นหมอมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่หมอพัฒนาเครื่องมือ วัดคุณธรรมในผู้ใหญ่แล้วคุณธรรมวันนี้สัมผัสได้ครับคุณธรรมเป็นพฤติกรรมครับเป็น behavior ครับไม่ใช่เป็นนามธรรมอีกต่อไปแล้วคะคุณธรรมเป็นพฤติกรรมพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออกมาฮะกลุ่มพฤติกรรมที่ศูนย์คุณธรรมออกแบบมามีพอเพียงวินัยสุจริตจิตสาธารณะและกระตันอยู่วัดที่ผู้ใหญ่ฮะไม่ใช่ไปวัดเด็กนะฮะ กลับมาดูตัวเรากันเองหน่อยไหมว่าผู้ใหญ่บ้านเราเป็นอย่างไรใน5หมวดนี้แล้วท่านครับแบบสำรวจที่หมอออกแบบไปเนี่ยหมอไม่ได้ออกแบบให้คุณดอยไปประเมินหมอเดลหรือหมอเดลไปประเมินมคุณดอยนะเปล่าหมอเดลประเมินตัวเองอเช่นยกตัวอย่างนะฉันใช้จ่ายตามความจำเป็นโดยไม่ต้องยืมเงินผู้อื่น อันนี้หมอประเมินตัวเองนะไม่ได้ประ,ประเมินคุณดอยนะคุณดอยใช้จ่ายตามจรจเปไปหมอจะไปรู้ได้ยังไงแต่หมอย่อมรู้ตัวเองใช่ไหมค่ะว่าฉันใช้จ่ายตามความจป็นทุกข้อคําถามเนี่ยมันจะใช้เป็นระบบพฤติกรรมหมดเลยและไปวัดในพี่น้องเกษตรกร,กรทําไร่ทํานาพนักงานราชการทั่วประเทศพนักงานเอกชนทั่วประเทศฟรีแลนซ์รัฐวิสาหกิจเนี่ยเราทําทั้งหมด6กลุ่มสาขาอาชีพทุกภูมิภาค อยากรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับประชาชนคนไทยผ, <ล S 1> ผู้<น>ใหญ่บ้านเรานี่แหละครับในพอเพียงวินยัยสุจริตจิตสาธารณะและกตัญญูมีห้าสีมาด้กิทุนชีวิตมีสี่สีคือเขียวดีมากเหลือง,อองโอเครับได้อยู่แต่ถ้าส้มส่งสัญญาณเตือนและดแดงวิกฤแล<ย>้ววิกฤตแล้วอันนี้มีห้าสีฮะเขียวเหลืองส้มแดงม่วงบอบช้ำ ช้ำเลือดช้ำหนองแล้วก็เนี่ยม่วงนี่บอบช้ำโชคดีครับเครื่องมือแบบสำรวจนี้ประชาชนประเมินตนเองแน่นอนว่าคุณดอยต้องประเมินเข้าข้างตัวเองนุ่งเวลาเราทำแบบสถาบนให้ตัวเองแน่นอนทำให้ดูดีสร้างภาพไปก่อนฮะเอาเงี้ยหมอเดลก็ต้องสร้างภาพตัวเองให้ดูดีอ่ะถูกไหมเป็นภาวะปกติของมนุษย์นี่ขนาดสร้างภาพนะสร้างแล้วสร้างแล้ว ทั้งหมดทั้งประเทศปรากฏว่าไม่มีแท่งไหนโชคดีฮะโชคดีไม่มีแท่งไหนม่วงคะไม่มียังไม่มีไม่บอกช้ำฮะแล้วก็ไม่มีแดงไม่มีแดงแต่โชคไม่ดีฮะไม่มีเขียวครับส่วนใหญ่อยู่ส้มกับเหลืองฮะแล้วในส้มกับเหลืองนี่มาเจาะลึกลงไปน่ากลัวมากคืออะไรรู้ไหมฮะคือความซื่อสัตย์สุจริตในหมวดไหนรู้ไหมฮะความละอายใจต่อการทําผิดครับห่วยนี่มันสะท้อนภาพ ข่าวผู้ใหญ่1 1> ไทยทเลย<า>ครับนนลแล้วนี่ไม่ใช่แค่เอาแค่จากข่าวนะนี่เราแรนด้อมไมซ์ไปทั้งประเทศนะครับและภาพรวมที่ศูนย์คุณธรรมแถลงข่าวออกมาเลยว่าความละอายใจต่อการทำผิดของผู้ใหญ่ตอนนี้ของเราแย่มา,มากเลยครับวิกฤตครับสีมส่งสัญ,ญญาณเตือนยังไม่วิกฤต เริ่มส่งสัญญาณเตือนส่วนไอ้วินัยเนี่ยตัวไหนที่เป็นปัญหารู้ไหมเซฟเรกูเลชันฮะการควบคุมอารมณ์ตัวเองฮะไม่คุณดอยไม่เห็นเขาวอ่ะปาดหน้ากันทีลงไปยิงเลยกันเลยไกลเกลี่ยไม่ต้องไกลเกลี่ยฮะลงเอยด้วยการเอาปืนเพื่อนจะไปไกลเกลี่ยกับเขาแต่เอาปืนไปด้วยมันหมายถึงอะไรฮะเนี่ยเพื่อนบ้านกันก็นิดหนึ่งเเอาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้มันกาลังปรากฏเกิดขึ้นอยู่ ทั้งหมดที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้จะเห็นเรื่องของครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบสำารักความรักก้ารรูปแบบเราจะเห็นเลยว่าทุนชีวิตสภาพเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นเบ้าหลอมของครอบครัวว่าเรากำลังเป็นต้นแบบที่ดีจริงหรือเปล่าครับอ๋อได้ข้อมูลในเรื่องของทุนชีวิตที่คุณหมอสำรวจมา12ปีโดยทากับเด็กเราก็จะเห็นผลนะคะว่ามัน มันมีความบอบช้ํามันมีสิ่งที่ต้องส่งสัญญาณส่งสัญญาณเตือนอ่าส่งสัญญาณเตือนฮะแล้วก็บางเรื่องก็วิกฤตอ่าแล้วจริงๆส,งส่งสัญญาณเตือนเนี่ยมันถึงขั้นที่เป็นเรื่องของประเทศรับรู้หรือต้องช่วยกันทําอะไรตรงนี้ไหมคะคุณหมอคือตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอันหนึ่งก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติค่ะ โดยเฉพาะอนุกรรมการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรากาลังจะมีแผน13โดยเฉพาะเข้าคณะรัฐมนตรีมาแล้วก็คือแผนสภาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเรื่องของทุนชีวิตกับดัชนีชีวิตดัชนีชีวิตคุณธรรมนี่จะกลายไปเป็นตัวชีวิตสําคัญคือตัวชีวิตทั้งเรื่องของทุนชีวิตที่จะต้องตลอดแผนระยะ13เนี่ยซึ่งมีผลตั้งแต่ปี2566จนถึง2570เนี่ย จะต้องเพิ่มขึ้น3%ซึ่งอันนี้ท้าทายนะแต่จะเห็นว่ามันมีตถดอกลงแต่จะทํำยังไง<ะ>ให้เพ,เพิ่มขึ้นเนี่ย,ยเรื่องนี้สำคัญมากแล้วในขณะเดียวกันดัชนีชีวิตคุณธรรมคําว่าคุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความที่ประชาชนคนไทยมีความพอเพียงวินยัยสุจริตจิตสาธารนณะหรือจิตอาสาก็ได้แล้วก็รวมทั้งกตันอยู่เนี่ยความคิดเชิงบวกอะเลทั้งหลายเนี่ยจะทําอย่างไรให้ไม่หล่นไปสีแดง หรือถ้าส้มก็พยายามพัฒนาขึ้นมามยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นยังไงแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ<ม>แล้วจะมีผลในการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่สําคัญของประเทศไทย<ม>นับจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยหมอได้รับการเทียบเชิญจากต่างประเทศเพราะว่าตัวทุนชีวิตเองเนี่ยหมอจะไปพูดที่อินเดียที่องค์การไม่แภาคเซียโรเชิญไปแล้วก็ของ UPF ซึ่งจะลิงก์เชื่อมกันกับาสตรประชาชาติตอนนั้นน,น่าจะถ่ายทอดไปหลายประ,ประเทศเลยทีเดียวแล้วก็ปลายเดือนก็มีของระบาดวิทยาที่จะขอคุยกันเรื่องของไลฟ์แอสเซทในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าทุนชีวิตนั่นแหละครับต้องบอกว่า EP c EP ที่เราอยู่กับคุณหมอเดลมานะคะเราใช้เราเราแบบหน่วยเล็กที่สุดก็คือครอบครัวเรารู้กันแล้วว่าเราจะแก้ไขอะไรยังไงคุณพ่อคุณแม่จริงๆเราจะบอกว่าที่ที่เรารู้มาทั้งหมดเรารู้เรามีความรู้ในการเลี้ยงลูก แต่บางทีเราอาจจะยังเผลอพังหรือลืมไปด้วยสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆหรือว่ามันบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะถูกผักให้ไปแบบเออตะทำมาหากินก็ต้องทําเลี้ยงลูกฉันก็ต้องทําได้ดีมันถูกคาดหวักจากสังคมแต่วันนี้ที่เราได้คุยกับคุณหมอเดลคุณหมอเดลบอกว่าอ่าในเรื่องของไลฟ์แอสเซสต่างๆภาคทุนชีวิตภนะาครัฐเขาก็กําลัง ช่วยอีกแรงหนึ่งเราเราก็ยังไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวภาครัฐกำลังช่วยหมอเด็กกำลังช่วยเราผลักดันให้ให้ครอบครัวมันอยู่รอดปลอดภัยเราก็<อ>มีตัวอ,อย่างดีๆที่อ,อาจจะสามารถไปเรียนรู้ได้มไม่ว่าจะในของศูนย์คุณธรรมเองอเราก็มีแอปพลิเคชันบันทึกหมอเออมาเป็นแอปพลิเคชัน Moral Touch คุณธรรมสัมผัสได้ซึ่งเรากำลังทำให้กับสังคมไทยนี่แหละตัวอย่างดีๆเพียงแต่ว่าอย่างนี้ฮะคือท่านใช้ใจในการเลี้ยงลูกแล้วก็ย้อนกลับมาดูโน้ตฮาวอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วลองเอาไปปรับใช้ตามบริบทของท่านเองถ้าท่านอยู่ในกลไกของภาครัฐท่านก็ช่วยให้เกิดคําว่าพ่อแม่ที่เราเรียกก็โรงเรียนพ่อแม่บ้างหรือว่าให้มันเกิดชุมชนพ่อแม่รีกลายเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนบ้างเรื่องราวพวกนี้จะช่วยเป็นตัวซับพอร์ตครอบครัวคือจริงๆจริงๆมันมีทางออกอยู่ที่ทําให้สังคมไทยครอบครัวไทยเราเรามีทางออกมีทางไปในการเลี้ยงลูกค่ะโอ้ก็ครบถ้วนทุก อยากให้ฟังตั้งแต่ EP ต้นไปจนถึง EP นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้แนวทางมากมายเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดวที่มาให้ความรู้ยินด,ดีครับสวัสดีครับ<แ>สวัสดีทุกท่านแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube ชาแน l รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ